ใกล้ที่พักนะคะพอดีช่วงนี้เขามีงานเมล่างานเมล่าก็คืองานออกร้านหรือเราจะเรียกงานวัดก็ได้ค่ะเพราะว่าตรงที่เขาออกร้านตรงนี้ก็มีวัดเหมือนกันเด็กๆก็กรี๊ดกราดใหญ่เลยนะคะแม่ลงค่ะอยากเห็นงานวัดอินเดียโอเคลงก็ลงนะคะคนเยอะมากยิ่งดึกคนยิ่งเยอะเดี๋ยวจะพาชมงานวัดภายใน20กว่านาทีนะคะไกลเหมือนกันชมกันไปยาวๆเลยอันนี้แค่ทางเข้านะคะตั้งแต่ปากทางเข้าไปจนถึงวัดนะคะก็จะมีของขายไปตลอดทางเลยสารพัดอย่างของขายกระเป๋าเสื้อผ้าของใช้กว่าจะเดินไปถึงวัดเราจะต้องใช้เวลาเดินนานพอสมควรนะคะเนื่องจากพื้นที่ที่ใหญ่ด้วยแล้วก็คนก็เยอะด้วยเดินไปก็หลบคนไปผ้าห่มก็ยังมีขายเลยเขาจะไม่จัดโซนนะคะรู้สึกว่าจะขายรวมกันไปเลยน้ำอ้อยข้าวโพดย่างตังหูร้านไอศกรีมไม่จัดโซนนะคะตรงนี้หมอนมุ้งขนมที่เห็นนะคะคือลักโทค่ะแล้วก็มีจาเลบีขายด้วยตอนนี้เขากำลังทอดอยู่เดี๋ยวเจอตอนที่เขาหยอดขายหม้อขายกระทะนี่เรามาแวะร้านขายถั่วนะคะมีถั่วลิสงแล้วก็ถั่วลูกไก่คั่วเรียบร้อยแล้วนะคะหม้อที่เขาวางเนี่ยมันร้อนมีไฟข้างในนะคะเวลาเขาวางไว้บนถั่วถั่วมันจะอุ่นๆหน่อยไม่เย็นชืดแล้วไม่แพงค่ะกรวยกระดาษที่เขาใส่ให้เนี่ยนะแค่10รูปีเท่านั้น4บาทกว่าๆแล้วแต่เราจะสั่งนะคะเอา10รูปี20รูปีได้หมดน่าอร่อย
ที่ตักเขาน่ารักเชียวเป็นการตรงไปในตัวนะคะซิมรันจอมชิมตามเคยให้น้องก่อนมันก็จะออกมืดๆหน่อยนะคะเพราะเป็นเวลากลางคืนแน่นอนน้องแซมเห็นขนมสายใหม่ต้องร้องเอาเดี๋ยวรอแป๊บตรงแสงไฟเยอะๆนั่นนะคะคือวัดเดินยังไม่ถึงทีโอ้โหคนของเล่นเด็กเพียบเลยนะคะสร้อยคอสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือมีทุกอย่างลังกาก็มีขายสารีก็มีสมก็เป็นงานแฟร์จริงๆมีทุกอย่างเดินๆไปก็จะเจอขนมนะคะลักโทของที่นี่ชิ้นใหญ่ชิ้นหนานี่ค่ะที่นี่เขาไม่ได้ใช้ผ้าบีบเจลลี่บี้นะคะเขาใช้ถ้วยใช้อะไรอะโถอะเจาะรูด้านล่างแล้วหยอดเอาที่ขายกันอยู่นี่ก็จะเป็นพวกสแน็คทั้งนั้นเลยนะคะของขบเคี้ยวกินเล่นขายดีซะด้วยใกล้จะถึงวัดแล้วที่งานนี้เราก็จะเห็นแม่ค้าบ้างนะคะมีบ้างก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันไม่ถึงขนาดว่ามีผู้ชายขายของอย่างเดียวแม่ค้าก็พอมีนะคะเนี่ยค่ะวัดแต่เราคงจะไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าคนที่เห็นยืนเข้าแถวอยู่เนี่ยคือเข้าแถวเพื่อเข้าวัดนะคะกว่าจะได้เข้าสงสัยจะเช้าคนขนาดนี้นี่คือแถวนะคะแม่เจ้ายืนไหว้อยู่ห่างๆแล้วกันนี่ค่ะที่เขาหยอดเจลลี่บี้นะคะแบบนี้เนี่ยถึงบอกเขาไม่จัดโซนขนมเนี่ยเดินไปสลับไข่กับเสื้อผ้าเดินไปก็เจอเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในส่วนที่ขายอาหารแล้วก็มีที่ให้นั่งกินด้วยนะคะเยอะเลยแล้วก็จะมีพวกปลาเป้าปลาโป่งโยนห่วงอะไรพวกเนี้ย
ถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นขนมเบื้องขนมถังแตกลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ที่หมิงสงสัยมากเลยว่ามันคืออะไรสรุปมันคือมะม่วงกวนนะคะแต่ที่เนี่ยมะม่วงกวนเขาไม่ได้เป็นสีเหลืองเป็นสีแดงมาถึงโซนที่เขาขายอาหารแล้วก็มีที่ให้นั่งกินด้วยนะคะนะขวดน้ำวางรอบเลยวิธีจัดร้านของเขานะคะเอาน้ำวางรอบร้านเลยร้านนี้ขายโกบี้มันชูเรียนนะคะก็เอาโกบี้ไปขูดโกบี้คือดอกกระหล่ำเขาเอาดอกกระหล่ำไปขูดนะคะแล้วก็ผสมแป้งทอดแล้วก็มาผัดมาซาลาอีกทีนึงนี่นะคะโปะด้วยกระหล่ำปีดิบเสิร์ฟใครจะกินก็นั่งลงกินตรงนี้เลยนะคะอุ๊ยร้านขายสร้อยแหวนก็มีนะคะกำไรทองอารามเลยทองใส่แป๊บเดียวเดี๋ยวลอกแถมคันแบบนี้ที่มิ่งบอกว่าเป็นเครื่องประดับใส่เล่นนะคะมีหลายร้านเลยที่ขายโกบี้มันชูเรียนขายอาหารอย่างเดียวกันแล้วก็อยู่ติดๆกันตรงนี้ขายชวาม่านะคะที่บ้านเราเรียกเคบับร้านเบอร์เกอร์นะคะมาถึงตรงนี้ก็จะเข้าโซนเครื่องเล่นแล้วนะคะมีเครื่องเล่นหลายอย่างเลยชิงช้าสวรรค์ชิงช้าธรรมดาเขาเรียกอะไรบ้างอ่ะไม่เห็นก็แก่แล้วนะคะจำไม่ได้แล้วว่าแต่ละอย่างเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างเครื่องเล่นแต่ที่เห็นนั้นมันจะมีมอเตอร์ไซค์ไต่ถังด้วยตรงนู้นนะคะที่เป็นกระจมสูงๆด้านนู้นน้องแซมก็สะกิดแม่ยิกๆเลยแม่อยากเล่นอยากเล่นอันนี้ปลากระป๋องนะคะชิงรางวัลมีบิงโก้ด้วยอ่ะ
ร้านนี้ลูกค้าเยอะแฮะร้านนี้มีขายก๋วยเตี๋ยวผัดด้วยนะคะถือที่เรียกว่าชอมินที่เห็นถังพลาสติกนี้คือพวกผักดองนะคะอาจารย์น้องแซมอยากขึ้นชิงช้าสวรรค์ไม่ให้ขึ้นหรอกกลัวไม่ปลอดภัยดูเอาตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเวทีโชว์หุ่นนะคะพูดอะไรบ้างเนาะเสียงเซ็งแซ่ฟังไม่รู้เรื่องเลยน่าจะเป็นการแสดงอะไรสักอย่างเหมือนหุ่นกระบอกเลยนี่เป็นตู้ขายตั๋วนะคะสำหรับคนที่จะไปเล่นเครื่องเล่นนะคะต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนก็คล้ายๆบ้านเราอะค่ะไปซื้อบัตรแล้วค่อยขึ้นคนเยอะขนาดนี้ถ้ารอขึ้นสงสัยจะไม่ได้กลับบ้านนะคะเราเลยได้แต่เดินชมตรงนี้ค่ะรถไต่ถังคนเพียบมาตรงถึงตรงนี้แล้วนะคะก็จะไม่ค่อยบรรยายแล้วกันให้ชมกันเองเพราะหลายๆอย่างนี่ก็คล้ายๆกับบ้านเรานะคะซึ่งงานเมล่าแบบนี้เขาไม่ได้มีจัดทุกวันมันเป็นงานแฟร์ก็คือมันต้องแบบอาทิตย์นี้เขาจะมาจัดอยู่ตรงนี้แล้วอีกอาทิตย์หน้าเขาก็จะไปจัดที่อื่นนะคะมันไม่ได้มีตายตัวว่าที่ถ้ามาตรงนี้แล้วจะมีทุกครั้งคือโชคดีก็เจอนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อเวลามันมีงานมาจัดปุ๊บเนี่ยคนถึงได้เยอะมากเพราะเขารู้ว่าจะมาจัดอยู่แค่ไม่กี่วันแล้วก็ไป
ข้าวโพดคั่วก็มีนะคะมีหลายรสรสเนยรสชีสรสมาซาลาขาดไม่ได้ตรงโซนนี้เครื่องเล่นนะคะเป็นโซนในสุดแล้วคือสุดท้ายแล้วนะคะแล้วแม่จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะต่อไปเราจะเดินออกเพื่อกลับบ้านกันแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ